นโยบายก็จะพูดถึงให้อาจารย์นิติเป็นคนทำนะครับกำหนดนโยบายการพัฒนาให้ชัดเจนในด้านการพัฒนาสมาร์ทแคมปัสสมาร์ทออฟฟิศเสร็จแล้วก็พูดถึงการพัฒนาแล้วก็และการแหนระบบซึ่งมีใครมาบ้างวันนี้ตรงนี้เนี่ยนะครับนะอาจารย์กรจะมาตอนเย็นอาจารย์นิติอาจารย์เดือนนั้นก็ในกลุ่มนี้ก็จะเป็นอาจารย์นิติกับอาจารย์เดือนทำงานร่วมกันเพราะว่าอาจารย์จีโร่แต่ไม่ได้มาจัดความจะมาตามเดือนนะครับนะอันนี้เป็นหัวข้อที่หนึ่งการพัฒนาและบริหารระบบซึ่งเดี๋ยวหัวข้อเนี่ยนะครับอาจารย์อาจจะปรับแต่งภาษาให้หรือว่าทำให้สลับสลับไปดูนะครับนะถัดไปหัวข้อที่สองสุดท้ายประจักษ์หัวข้อที่สองคือการจัดหาบุคลากรและการพัฒนาซึ่งก็มีคนที่มาก็คืออาจารย์รุ่งอาจารย์ดารุณีสองท่านอาจารย์สิริพรมาไม่ได้นะครับนะก็ซึ่งทั้งสองท่านได้อยู่ในห้องนี้นั้นก็เดี๋ยวก็นั่งติดกันอยู่แล้วนะครับนะคืออาจารย์รุ่งที่มาก็ทราบอยู่ตั้งนานแล้วก็ต้องทำงานกับคุณแม่ก็นั่งใกล้ชิดกันทำงานหัวข้อที่สามเรื่องการใช้งานระบบก็จะเป็นอาจารย์วัฒนาอาจารย์อาจารย์มูลที่ลาตกลงมาตอนเย็นใช่ไหมครับแล้วก็อาจารย์กอลละอาจารย์สุวิสาจะไม่ได้มาใช่ไหมครับไม่ได้มาแล้วก็จะเป็นอาจารย์วัฒนาอาจารย์มูลที่ลาและอาจารย์กอลละสามท่านก็เดี๋ยวก็หามุมไปในโต๊ะตัวอยู่เนี่ยนะครับนั่งจัดกลุ่มกันนะครับสามท่านนะครับก็ไปหรือหัวข้อหนึ่งอันนี้ก็มาถึงเรื่องก็จะเรียกนโยบายก็จะเป็นอาจารย์ลิขิตอีกนะครับนะซึ่งลิขิตเป็นคุณไปอยู่กลุ่มนู้นอยู่แล้วนะครับนะก็ยังมีเรื่องอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ซึ่งคราวนี้ก็จะเป็นเรื่องการใช้งานระบบแต่ว่าเราเนี่ยก็จะมีอาจารย์วัฒนาอาจารย์วัฒนาก็มีอาจารย์รัชนากลุ่มนี้เพราะว่าอาจารย์อาจารย์นิดฮะไม่ได้มาก็จะเหลืออาจารย์รัชนาคนเดียวกับอาจารย์วัฒนาอ่ะเดี๋ยวสองคนนะครับนะอีกคือนอกข้อข้อข้อควรจะถ่ายได้ไหมที่อุปกรณ์นี่คือลิขิตเดือนอะไรแล้วนี่เดี๋ยวถัดจากวิธีการสอนที่ไปอันนี้ไปแล้วครับการพัฒนาบุคลากรก็จะเป็นอาจารย์รู้ชัยแต่ดูคลิปของท่านคุณสุชาดาอาจารย์สุริเดชเพื่ออาจารย์เดชที่ให้ถูกข้อ1234สงสัยต้องแบ่งออกบ้างนะแบ่งออกใช่จะมีสองข้อนะครับสองข้อจะเหมือนกันก็คือการประเมินด้วยแต่ว่าจะไม่นั่งอยู่คนเดียวเพราะฉะนั้นอาจารย์ไม่นั่งกับอาจารย์ท่านจะทำอะไรต่อแล้วให้ลิขิตไปเรียนทำด้วยกันพี่กุ้งทำงานกับใครอยู่กับใครก็จะบอกว่าอย่างนี้ว่าการที่สามารถจะผลักดันให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมสถาบันต้องกำหนดนโยบายในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศชัดเจนการจัดทำนโยบายควรคำนึงถึงองค์ประกอบดังต่อไปนี้อันที่หนึ่งวัตถุประสงค์ของนโยบายในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในด้านการบริหารและการจัดการเรียนการสอนผมก็อธิบายต่อว่าการกำหนดนโยบายควรมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเพื่อให้สามารถแปลงไปเป็นกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องนี่ก็พูดถึงวัตถุประสงค์ของนโยบายมันต้องมีก่อนอันที่สองโครงสร้างของหน่วยงานและการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สถาบันคือกำหนดให้มีหน่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอยู่ในโครงสร้างการแบ่งขององค์กรครอบคลุมการดูแลเครื่องมืออุปกรณ์การเชื่อมโยงข้อมูลการติดตามก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนาบุคลากรห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้ศูนย์ซิมูเลชันห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นอันที่สามรูปแบบของคลังข้อมูลผมคิดว่ามันต้องทีมนโยบายเรื่องของ Data Warehouse ด้วยว่าต้องมีคลังข้อมูลการจะใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ประโยชน์อย่างกว้างขวางต้องจัดสร้างคลังข้อมูลเพื่อรองรับข้อมูลจากหน่วยงานต่างและนำข้อมูลไปใช้แล้วก็4รูปแบบของการจัดเก็บข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลการจะใช้คลังข้อมูลให้เกิดประสิทธิภาพต้องกำหนดรูปแบบของการจัดเก็บการแบ่งหมวดหมู่ข้อมูลรูปแบบการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบการนำเสนอข้อมูลเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กรข้อที่5ยุทธศาสตร์การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรเช่น
องค์กรที่เป็น paperless และความเชื่อมโยงของข้อมูลอันที่บอกว่าต้องมี linkage นะครับจากหน่วยงานต่างๆสู่ทางข้อมูลและการนำข้อมูลจากทางข้อมูลไปใช้ในหน่วยงานต่างๆผ่านระบบสายหรือระบบไร้สายข้อที่6พูดถึงงบประมาณในการลงทุนดำเนินการว่าควรจะครอบคลุมการลงทุนในโครงสร้างเครื่องมืออุปกรณ์สิ่งแวดล้อมที่สามารถใช้เทคโนโลยีไร้สายซอฟต์แวร์การดูแลรักษาเทคโนโลยีสารสนเทศงบด้านบุคลากรการพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องข้อที่7พูดถึงการเรียนการสอนว่าการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียนการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาในการจัดการเรียนการสอนอาศัยปัจจัยที่หลากหลายรวมถึงการพัฒนาอาจารย์การใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมการปรับแหล่งสูตรและกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาทรัพยากรการศึกษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมส่งเสริมความใฝ่รู้และการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอข้อที่8พูดถึงจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศว่าสถาบันควรส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมไม่ก้าวล่วงสิทธิส่วนบุคคลและการเผยแพร่ข้อมูลอย่างถูกต้องอันนี้มันเดี๋ยวกัดจะเรียกว่าไม่เผยแพร่อย่างถูกต้องนะแต่ต้องแก้ข้อความตรงนี้ข้อที่9การควบคุมความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันต้องกำหนดการเข้าสู่ระบบเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมความสัมพันธ์ระหว่างระดับของความสัมพันธ์ของข้อมูลและผู้ใช้ข้อมูลข้อที่10พูดถึงการพัฒนาคนว่าการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสื่อสารในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันต้องดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารอาจารย์และบุคลากรทุกระดับเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและใช้ได้คือจะบอกว่าเนี่ยมันเป็นกลางๆว่าอันนี้เป็นนโยบายที่คนที่จะสามารถจะเอาไปใช้ก็ต้องคำนึงถึงองค์กรเหล่านี้แต่ว่าจะเอาไปใช้ในแต่ละเรื่องยังไงบ้างก็จะต้องลงไปในรายละเอียดที่อาจารย์กำลังทำในแต่ละคนอยู่โอเคไหมครับถ้าอย่างนี้เป็นนโยบายซึ่งนโยบายนี้ก็จะครอบคลุมทั้งสองด้านทั้งด้านการบริหารสถานศึกษาแล้วก็ด้านเรื่องของการจัดการเรียนการสอนอาจารย์มีอะไรที่จะเพิ่มเติมไหมครับแต่กำลังจะมองส่วนที่อาจารย์อนุชัยเสนอว่าจะเขียนเป็น principle แล้วก็ descriptor เนี่ยจะเขียนออกมาในรูปแบบยังไงเยี่ยมกันหมดเลยครับใช่แล้วตอนของเราเราก็จะอ้างอิงว่า recommendation นี้เราได้จากสองส่วนค่ะส่วนหนึ่งคือเป็นจากข้อมูลที่เราเซอร์เวย์มาใน9วิชาชีพแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นจากข้อมูลที่เราเซอร์เวย์มาใน115บวก8สถาบันแล้วก็อีกส่วนก็คือจากการทุกคนทำการใช่ในส่วนของรีวิวก็จะเป็นหนูที่คุณอาจารย์ก็เขียนแล้วก็ส่งให้น้องพิมพ์บางส่วนของหนูกับอาจารย์ของอาจารย์กับของหนูจะสอนฟอร์มค่ะอ่าครับอาจารย์ของเราหนูที่ดูความสำคัญของการประเด็นที่ทางประเด็นในเรื่องของการประเมินนะที่อาจจะยังไม่ได้ที่เดียวกับเป็นตัวอย่างตรงนี้มันจะมีการตอบไปได้ในเรื่องของการประเจ็บว่าทั้งหมดเนี่ยจริงๆมันต้องมีการประเมินในนี้ด้วยวันนี้ผมก็คิดว่าเดี๋ยวก็ถึงลงก็คิดเหมือนกันว่าในเรื่องนี้เรามีทุกทางประเมินก็เลยไม่ได้ใส่เข้ามาจริงๆเราก็ไม่ได้ใส่เข้ามานะครับของคนอื่นว่าไงนะครับครอบคลุมมากพอไหมหรือยังไงนโยบายเนี่ยอันนี้เป็นข้อแรกอะไรนะครับทั้งสองอย่างนโยบายของทั้งสองส่วนคือเราบอกแต่ว่านโยบายเนี่ยให้คำนึงถึงองค์ประกอบเหล่านี้เวลาที่ไปเขียนนโยบายให้คิดเรื่องพวกนี้ให้รอบคอบแล้วจะไปเขียนนโยบายยังไงก็เป็นว่ากันแต่ว่าต้องคิดถึงเรื่องพวกนี้จะทำหรือไม่ทำถ้าจะทำเนี่ยก็ต้องให้คิดแล้วก็ลงรายละเอียดว่าแต่ละเรื่องมีข้อเสนอแนะว่าให้ทำอะไรได้บ้างโอเคเนอะแล้วเดี๋ยวไปปรับข้อวางให้มันเหมาะสมใหม่นะครับอาจารย์จะลองเอาตรงนี้กลับไปทำเป็นดิสคริปเตอร์ใช่ป่ะหรือยังไงนะครับ
ผมมี further action ลืมไป further action ผมมีข้อสรุปข้อสรุปก็เขียนว่าการกำหนดนโยบายของสถาบันเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่สถาบันต้องให้ความสำคัญอันนี้เป็นสำคัญเนี่ยเดี๋ยวต้องเขียนยังไงการวางนโยบายที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะทำให้สถาบันดำเนินการให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับสถาบันอันนี้เป็นข้อสรุปข้อสรุปก็คือว่านโยบายต้องทำถ้าไม่ทำอย่างนั้นไม่ได้และเขียนมีความสำคัญมากเลยเหรอ further action สถาบันต้องมีระบบการประเมินและทบทวนนโยบายการดำเนินการและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรอย่างสม่ำเสมอเพื่อก่อให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องอันนี้เขียนไว้เป็นเฟอร์แฟชั่นก็จะมี5หัวข้อตามที่เราเคยวางไว้ตอนในตัวของผมก็ได้แค่ท่านเดียวมันแปลว่าเพื่อทำความดีแล้วเมื่อทำประกอบอะไรหรือเป็นแนวทางให้เขาเนี่ยอาจารย์ช่วย clarify เฟอร์แฟชั่นที่จริงนะว่ามันเป็นเหมือนกับเมื่ออ่านเข้าใจแล้วเขาควรจะเริ่มยังไงหรือเมื่อเขาทำตามนี้แล้วเขาจะควรจะทำยังไงต่อไปอีกทีเขาจำได้ว่าตอนเราพูด first action เข้าใจว่าเป็นพ่ออาจารย์อนุชัยนำเสนอแล้วว่าให้เราคิดถึงอนาคตคือเราอย่าอยู่แค่ปัจจุบันให้มองอนาคตไปด้วยงั้นเราก็ต้องมองเผื่อไปอนาคตข้างหน้าผมก็เลยคิดว่าเรื่องนี้มันเป็น first action ว่าหลังจากที่ทำตามข้อเสนอนี้แล้วอ่ะแล้วจะทำต่อไปอีกคงไม่ใช่ first action ของคนที่จะไม่มีอะไรแล้วจะทำอะไรเพราะว่าถ้าเราไม่มีอะไรแล้วเราจะทำอะไรมันเป็นข้อเสนอแนะอยู่แล้วแต่ว่าไอ้ข้อที่มันยังมาไม่ถึงอ่ะที่เรายังไม่รู้อ่ะใช่ไหมสมมติว่าผมว่าหลายข้อเลยโดยเฉพาะเรื่องอุปกรณ์เรื่องวิธีการหรือเทคโนโลยีเนี่ยมันมีหลายอันที่เราคาดว่ามันจะใช้ไปในรูปแบบที่ก้าวหน้าล้ำสมัยไปอีกอันนี้อาจจะเป็น further action ให้ติดตามนะต่อไปมันอาจจะไม่ต้องใช้สายการนำเสนอข้อมูลของพวกเราเนี่ยพี่ว่าใครสั่งจะเรียนบอกว่านี่จริงเราน่าจะจัดคอมพิวเตอร์เราแล้วก็กดปึ้งแล้วมันขึ้นจอไปเลยไม่ต้องมาหาสายมาต่อแบบนี้อะไรอย่างนั้นหรือเปล่าหรือเปล่าครับ further action ตอนที่เราคุยกันคือมันจะมีอยู่สองประเด็นนะคะอาจารย์คือ further action ตอนแรกอ่ะมันเหมือนกับว่าเราดู situationแล้วเราไปดูโกลว่าโกลมันเป็นยังไงซิมูเลชันนั้นปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเราดูภาพรวมแล้วพอตัวที่เป็นเฟอร์เตอร์แอคชั่นเนี่ยมันเหมือนกับว่าทำยังไงให้ไปถึงโกลได้อันนั้นคือประเด็นที่หนึ่งตอนที่ดูเรื่องนั้นเอ๊ะอาจารย์คือเรื่องอย่างนี้เราคุยกันตั้งแต่นานแล้วว่าเราไม่มีโกลเพราะว่ามันคือฟิวเจอร์เทรนด์คือโกลเนี่ยมันคือคุณจะคิดอัพฟิวเจอร์เทนกี่เปอร์เซ็นต์ก็เรื่องของคุณจะใช่เพราะว่ามันบางคนมีเงินเยอะมันต้องไปได้ไกลคนมีเงินน้อยก็ไปได้ไม่ถึงภายใต้เงื่อนไขแล้วก็จำกัดใช่ทีนี้เราก็เลยกล่าวว่ามันไม่เหมือนกับตอนที่เราทำเรื่องแฟคทอรี่เดเวลลอปเมนต์กับทีมเอกับทีเออันนั้นมันมีเป้าอ่ะว่าคนอื่นไปถึงเลเวลนี้แล้วเรายังไม่ถึงเลยแล้วมันสามารถทำได้แต่นี่มันทำไม่ได้ไงบริบทขององค์กรไม่ให้ too early หรือ too late too early จะใช้ over budget too late ก็คนอื่นเข้าไปแล้วเข้าไปเป็นไกลแล้วอันนี้ก็เลยกลายเป็นว่า further action มันก็เลยตอนจำได้ผมว่าอาจารย์วิชาญโมเสนว่าเราต้องมองอนาคตนะเพราะเราจะมาถึงแค่หน้าวันนี้ที่เราเขียนเนี่ยวันที่เราตีพิมพ์เนี่ยเทคโนโลยีก็เกินอีกเลเวลแล้วก็เลยกลายเป็น further actionหรือเราจะแก้ความหมายของคำว่า future action ของเราเป็นอะไรคือมันคือ future trend หรือเปล่าหรือว่ามันอะไรที่มากไปกว่านั้นคือตอนที่เสนอเนี่ยผมมองว่าภาพรวมเนี่ยเราควรจะมองให้มันไปข้างหน้านิดหนึ่งภาพรวมเพราะเสนอเนี่ยทั้งหมดเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยไม่น่าจะอยู่ที่ณปัจจุบันแต่เราไปชนะข้างหน้าสักนิดหนึ่งเป็นแค่ไหนนะครับแต่ว่าขออาจารย์ก็มาอีกโพสต์หนึ่งก็คือมีข้อเสนอที่ให้ทำแล้วก็หลังจากทำแล้วมันจะควรจะต่อไปยังไงคือเนื่องจากว่าข้อเสนอแรกของผมมันเป็นข้อเสนอไม่ใช่ของผมข้อเสนออันนี้เป็นเรื่องเชิงนโยบาย further action มันก็ต้อง continuous renewal แต่ข้อเสนอแรกของคนอื่นเนี่ยในแต่ละอันมันมีด้านเทคโนโลยีที่ชัดเจนอ่ะมันเป็น area ที่มันอาจจะไม่ใช่แค่ continuous renewal แต่มันมองไปว่าเฮ้ยอันนี้มันจะล้าสมัย
สมมติว่าฟิวเจอร์เทรนที่เราคิดเนี่ยคือฟิวเจอร์เทรนขนาดนี้ก็จริงแต่ further action เนี่ยมันต้องตามไปอีกอนาคตนะว่ามันไม่ได้ตกอยู่ถ้าขึ้นไปเขียน future trend อะไรประมาณอย่างเงี้ยคือมีรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่าการการประเมินอย่างเงี้ยเราอาจจะเขียนไปว่าเราสามารถเอา ICT มาใช้ในเรื่องของ computer base ในเรื่องของการใช้ในอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่ future action เนี่ยจริงๆการประเมินอาจจะเลยไปถึงว่า anytime anywhere คุณประเมินแล้วคุณเรียนจบเมื่อไหร่อะไรนี้เป็น time based education หรือว่าเป็น competency based เป็น competency based education ไม่ใช่ time based เป็น competency based education เพราะฉะนั้นการประเมินเนี่ยต้องปรับตัวเองให้เข้ากับ competency based education เนี่ยอย่างนี้เป็นต้นน่าจะเป็น future action นะเรื่องติดปัญหาเดียวเรื่องว่ากลับไปทำเรื่อง principle กับ descriptor ตามที่อาจารย์นุชัยเสนอก็เลยเป็นที่คุยกันว่าสงสัยต้องทำให้เสร็จเป็นหมดทุกอันแล้วดึงมันกลับขึ้นมาว่าที่เราทำขึ้นมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็น bottom up approach ว่ามันคืออะไรมี principle แล้วเราบรรยายออกมาเป็นยังไงดีไหมอาจารย์ลิขิตเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนโยบายร่วมกับผมเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคือว่าเฟิร์สเรื่องในการว่าเราต้องทำไปต่อนะที่มันมีแหล่งความหมายอาจารย์จะบอกว่าถ้าทำไปแล้วต้องทำไปต่อไปหรือถ้ายังไม่ทำจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วผมค่อยแน่ใจในตอนแรกก็ได้นี่ดังนั้นเราอาจจะเปลี่ยนคำว่าเฟิร์สแอคชั่นเป็นอะไรสักอย่างมันได้ต้องมีนโยบายเกี่ยวเรื่องของเรียกว่าอะไรพวกเรียกเป็นดีซาสเตอร์รีคัฟเวอรี่อาจารย์อะไรที่เกิดก็ภัยการกู้ข้อมูลมันมีแบ็กอัพระบบแบ็กอัพหรือเปล่าเนี่ยถือว่าสถาบันไหนตกไปยังไม่เติมเลยในองค์กรมันก็มีองค์กรย่อยๆมันก็มีมหาลัยจะมีหรอในคณะอะไรอย่างเงี้ย